วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เราคิดว่ามันเป็นเพลงที่เหมาะกับการฟีเจอริ่งอยากให้เธอลองอ่ะเนาะใส่ใช่มันก็เหมาะกับการเหมาะกับการฟีเจอริ่งก็อยากให้เธอลองอ่ะใช่ไหมล่ะฟีเจอริ่งมันก่อนได้ไงไปเขินทำไมอ่ะหน้าล่ะก็หน้าเรามันทรงเชิญชวนอ่ะเอาอีกทีสิเอออยากให้เธอลองไงลองก็ล่ะเขาบอกว่าวงนี้เนี่ยเขาเคลมตัวเองไว้ว่าก่อนเวลาจะขึ้นเวทีเนี่ยการบูมของเขาเนี่ยในประเทศเนี่ยไม่มีใครเจ๋งเท่าเขาเลยการบูมวงพูดจริงหรือเปล่าเออในประเทศเนี่ยเขาบอกว่าบูมวงได้จ๊าบที่สุดเออที่เกิดยุคไหนจ๊าบจ๊าบไม่ต้องเหงือบรุ่นเดียวกันตั้งแต่90นะใช่แบบนั้นทั้งนั้นอายุประมาณเดียวกันหมดเลย48ครับพี่เฮ้ย84โอ้โหหนักกว่าเดิมอีกยังไงพี่บูมวงกันยังไงผมอยากเห็นคือมันเขาเรียกว่าไงปกติเขาก็จะมีการทำสมาธิใช่ไหมครับแต่ของเราก็เหมือนกับว่าแต่ละสมาชิกแต่ละคนก็จะเวียนกันไปว่าเวทีนี้ตาคนไหนเราก็จะเหมือนกับนำสวดมันปลุกใจอะครับไม่เราท่าทางมันต้องเป็นยังไงเรากอดคอกันทำเลยทำเลยพี่ทำเลยต้องมีเพื่อนต้องมีเพื่อนอันนี้หนูเป็นเพื่อนก็ได้อ่ะหนูเป็นเพื่อนได้ครับเทนำสวดนะวันนี้เรากำลังจะขึ้นเล่นนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจสวดตามผมนะครับโอมโอมค็อกเทลใช่เหรอประมาณนี้เลิกไอเราก็ตั้งใจครับโอมน้ำเราโอมค็อกเทลเป็นเพื่อนผมเรียนมัธยมด้วยกันนึกถึงเราคิดถึงเขาแล้วก็โอมค็อกเทลตั้งนำสวดมาโอมโอมจะเป่าคาถาจะเป่าคาถามาแล้วรวยโดนหัวใจคนสูงให้มาโอ้ประมาณนี้จริงไหมเนี่ยเราก็จะบูมกันหนึ่งสองสามแต่มันออกอากาศไม่ได้คำหยาบได้นะรายการเราได้ครับรายการเราอยากจะตายจะมีสองฝั่งฝั่งนึงก็จะเช็คเหมือนเช็คเสียงเช็คซาวเช็คซาวเช็คเป็นบีทจังหวะด้วยใช่แล้วก็ดังขึ้นเรื่อยๆไดนามิกเช็คซาวเช็คหนึ่งสองสามเช็คได้ยินแล้วได้ยินแล้วเพื่อแบบให้รู้ว่าแบบตื่นแล้วนะก็ต้องยอมรับว่าฉีกสุดฉีกที่เคยเห็นคือเจ๋งสุดจริงๆอย่างที่เขาว่าอันนี้เรื่องจริงแต่ว่าวงนี้ห่างหายจากการปล่อยเพลงมาถึง4ปีไปไหนมาแต่ช่วงโควิดก็เหมือนกับมันได้ทบทวนตัวเองครับมันปกติเราก็จะมีการทัวร์หรือว่าพอทัวร์เสร็จแล้วแต่ละคนก็จะมีหน้าที่การงานส่วนตัวของตัวเองมันก็จะเหมือนไม่ค่อยได้มีเวลาคิดเพลงใหม่ๆอ๋อแต่ละคนก็คือมีธุรกิจของตัวเองด้วยใช่ไหมก็จะมีพี่อย่างพี่ดอยก็จะเป็นอาจารย์สอนถ่ายรูปแล้วพี่เทนล่ะผมทำธุรกิจอาหารร้านอาหารครับชื่อร้านอะไรพี่เคียวไก่กาอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ก็จะมีที่ลาดพร้าว71มีลาซานมีเชียงใหม่2ที่ที่นี่ก็ไปกินรสชาติอาหารไงคือกินแล้วคือสั่งแล้วต้องสั่งอีกเพราะว่าอร่อยมากไม่น้อยแต่ว่าแล้วต้องมาโอ๊ยแต่ถ้ามี4สาขาเนี่ยแสดงว่าร้านเขาขายดีขายดีขายดีพี่บิ๊กอะคะผมก็ทำธุรกิจที่บ้านครับเป็นเสริมความงามใช่ก็ทำไปเสริมความงามหมอครีมหรืออะไรพี่ไม่เป็นอาหารเสริมครับคอลลาเจนอะไรเงี้ยพี่ประมาณนั้นครับแต่ละคนก็คือมีธุรกิจของตัวเองแหละ